ชีวิตนี้ต้องใช้ให้ง่ายที่สุดไม่อย่างนั้นจะไม่เหลือวันเวลาแห่งความสุขสำหรับตัวเองเลยข้อคิดล้ำค่านักธุรกิจไทยที่บรรลุธรรมบนเตียงคนไข้ขณะป่วยเป็นมะเร็งสละเวลาฟังสักนิดมีนักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งของเมืองไทยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฉบับหนึ่งเขาเล่าว่าตลอดระยะเวลาที่เขาทำธุรกิจมาทั้งชีวิตเขามีเงินมากพอที่จะตะเวนซื้อบ้านตั้งแต่เชียงรายจนถึงสุไหงโกลกคือเหนือสุดจรดใต้สุดมีบ้านเกิน10หลังแต่ใน1ปีเขากลับได้นอนไม่ครบทุกหลังเลยส่วนคนที่ได้นอนครบเกือบทุกหลังก็คือคนรับใช้ของเขาคนรับใช้ของเขาได้นอนคฤหาสน์กรูที่เชียงรายเชียงใหม่เลยขอนแก่นภูเก็ตและหัวหินคนรับใช้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้น้ำและความสงบภายในบริเวณบ้านแต่เศรษฐีที่เป็นเจ้านายกลับทำงานหนักงกอยู่ในกรุงเทพในแต่ละวันก็เจอรถติดไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมงและก็อาศัยอยู่ในคอนโดรังหนูขนาดไม่ได้ครึ่งหนึ่งของบ้านพักตักอากาศที่เขาซื้อเลยและนี่คือชีวิตของคนกรุงที่เขาต้องเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและในขณะชีวิตของเขากำลังไปได้ดีเขาก็เริ่มป่วยด้วยโรคสำหรับคนรวยนั่นก็คือโรคมะเร็งและในที่สุดเขาก็ต้องรับการบำบัดด้วยการใช้คีโมและผมก็ร่วงเขามองเห็นสภาพของตัวเองนอนอยู่บนเตียงรู้สึกตัวว่าใกล้จะเป็นซอมบี้เข้าไปทุกทีไม่นานก็เกิดอาการบรรลุธรรมน้อยๆขึ้นมาบนเตียงว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นชีวิตต้องการที่นอนเพียงแค่รองรับแผ่นหลังได้เท่านั้นเงินก็อยู่ในธนาคารชื่อเสียงก็อยู่กับสายลมในช่วงแรกๆที่เขาป่วยก็มีคนทยอยมาเยี่ยมแต่ครั้นเริ่มป่วยหนักก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเลยพูดได้ว่าไม่มีคนอยากเห็นสภาพของเขาแล้วและก็ไม่อยากให้ใครมาเยี่ยมเพื่อเห็นเขาก็ตัดสินใจว่าจะขอตายไปกับสภาพที่ไม่อยากให้ใครเห็นและวันหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาก็เกิดอาการสังเวชตัวเองว่าชีวิตเราที่จริงนั้นไม่ต้องการอะไรมากมายเราต้องการสิ่งพื้นฐานที่สุดนั่นก็คือให้ผมนั้นกลับมาดำเหมือนเดิมขอให้เคี้ยวข้าวและกลืนลงคอได้โดยไม่เจ็บขอแค่อยากเข้าห้องน้ำก็เดินเข้าได้โดยไม่มีคนประคองและก็ขอให้นอนลงไปบนเตียงเต็มแผ่นหลังโดยไม่ต้องร้องอดควรเจ็บปวดแทบล้มประดาตายเขาเริ่มตระหนักได้ว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตไม่ต้องการอะไรมากเขาตัดสินใจสละทุกอย่างพอปล่อยลงปรงได้ต่อมาก็หายป่วยหนึ่งในล้านคนจะเป็นอย่างนี้คนหนึ่งเมื่อออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็ขายบ้านทุกหลังที่มีตั้งแต่เหนือจรดใต้เขาบอกว่าป่วยใหญ่คราวนี้ผมรู้เลยว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดของชีวิตนั้นคืออะไรและการหันหลังให้ชีวิตความเป็นนักธุรกิจอย่างสิ้นเชิงตัดสินใจไปใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างจังหวัดทำเกษตรอินทรีย์บอกลาความหรูหราเกียรติยศบอกลาชื่อเสียงลาภยศทรัพย์สินอำนาจที่คนประเคนให้ทั้งหมดเมื่อความตายมาถึงสิ่งเหล่านี้กลับช่วยอะไรไม่ได้เลยทุกวันนี้เขาอยู่กับสิ่งที่มีความสุขเป็นชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายไม่ต้องการอะไรมากมายนี่คือตัวอย่างของคนที่ค้นพบคุณค่าของชีวิตที่แท้จริงเมื่อค้นพบอย่างนี้แล้วเรื่องที่อยู่เขาไม่ไปสะสมอีกต่อไปสิ่งที่สะสมตอนนี้คือสุขภาพเขาบอกว่าตอนที่ป่วยลืมตาขึ้นมาเห็นแต่พยาบาล
ญาติสักคนก็ไม่เห็นญาติมาเยี่ยมแล้วก็หายไปบอกว่าติดการเขาลุกขึ้นมาบนเตียงแล้วเขียนไดอารี่ว่าแม้ตอนที่ผมจะตายญาติของผมก็ยังมีแก่ใจว่าติดงานสงสัยจะว่างตอนผมตายแล้วละมั้งนี่คือสิ่งที่เขาสะเทือนใจที่สุดเขามารู้สัจธรรมบนเตียงนอนในขณะที่เขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนี่เองและก็ได้รู้ว่าชีวิตนี้ต้องใช้ให้ง่ายที่สุดไม่อย่างนั้นจะไม่เหลือวันเวลาแห่งความสุขสำหรับตัวเองเลยการใช้ชีวิตของเราอย่างไรให้มีคุณค่าที่สุดให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์คนเราค่ะเมื่อได้เกิดมาเป็นคนก็ต้องอยู่ในสังคมคงไม่มีใครที่เกิดมาอยู่คนเดียวตลอดชีวิตและเมื่อเราอยู่ในสังคมเราก็จะต้องเห็นสิ่งต่างๆมากมายจากคนอื่นและตัวเราเองและเมื่อเราได้เกิดมาแล้วก็ต้องดำเนินชีวิตตามวิถีทางของมนุษย์คนหนึ่งเหมือนอย่างที่บรรพบุรุษของเราเคยเป็นมานั่นก็คือการเรียนการทำงานการใช้ชีวิตการแต่งงานอันนี้ก็คือสิ่งที่คนทั่วไปเป็นกันแต่สิ่งที่จะทำให้เราเป็นคนได้เต็มตัวก็คือการจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากที่สุดให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นคนและนี่คือแนวทางในการทำชีวิตของเราค่ะให้มีคุณค่ามากที่สุดทั้งต่อตัวเองต่อคนอื่นต่อโลกนี้ประเทศนี้การรู้จักให้การให้ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อคนเราเกิดมาเป็นคนไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของบริจาคเงินบริจาคอาหารให้กับคนต่างๆที่เขาไม่มีหรือแม้แต่การใส่บาตรพระก็ถือว่าเป็นการให้ด้วยเป็นการให้ที่ได้บุญมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งการรู้จักให้มันเป็นการกำจัดความตระหนี่ออกจากใจไม่ให้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวและเมื่อเราเป็นคนที่รู้จักการให้เราก็จะเป็นคนที่รักที่ชื่นชอบของคนทั่วไปการช่วยเหลือสังคมอะไรก็ตามค่ะที่เราสามารถช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยแรงช่วยด้วยใจเราก็ควรที่จะช่วยตามกำลังอย่างเช่นการไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กที่ยากไร้ด้อยโอกาสที่เขาไม่มีเหมือนเราไปช่วยสอนช่วยเป็นกำลังใจเราจะได้รู้คุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ว่ามีความสำคัญอย่างไรเราจะต้องทำอะไรเพิ่มบ้างกับชีวิตของเราการศึกษาพุทธศาสนาค่ะศาสนาพุทธถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราที่ช่วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความสุขหลักธรรมต่างๆเราสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ทั้งสิ้นทั้งเรื่องของการทำงานเรื่องของการใช้ชีวิตกับครอบครัวการอยู่ร่วมกันในสังคมจะทำให้เราเห็นความจริงของชีวิตว่าเราเกิดมานี้เพื่ออะไรเราจะต้องทำอะไรบ้างให้ชีวิตของเรามีคุณค่ามากที่สุดและการเข้ามาศึกษาพุทธศาสนานั้นยังเป็นการช่วยเหลือสืบทอดศาสนาด้วยอย่าใช้ชีวิตประมาทแน่นอนค่ะว่าเมื่อเราเกิดได้เราก็ต้องตายได้เหมือนกันพูดได้เลยว่าไม่มีใครค่ะที่จะอยู่ค้ำฟ้าเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ควรใช้ชีวิตที่มีนั้นให้มันคุ้มค่ามากที่สุดว่าเราจะทำอะไรบ้างให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ให้กับคนรอบข้างครอบครัวประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อที่จะได้เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่เราได้อาศัยเกิดมาเมื่อเราเข้าใจตรงจุดนี้แล้วค่ะเราก็จะตระหนักได้เองว่าเราจะทำอะไรเพิ่มบ้างแต่ถ้ายังใช้ชีวิตแบบไร้จุดหมายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ได้เกิดมาเมื่อเราทำได้อย่างที่บอกไปข้างต้นเราก็จะรู้ว่าความหมายของชีวิตเราว่าเราเกิดมาทำไม
เกิดมาเพื่ออะไรจะทำอะไรเพื่อชีวิตนี้บ้างอย่าปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปแบบไร้ความหมายไร้ทิศทางโดยที่ไม่มีประโยชน์เพราะมันเหมือนเกิดมาเสียเวลาเปล่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเพราะชีวิตนี้สั้นนักอยากทำอะไรก็รีบทำในตอนที่ยังทำได้ชีวิตนี้เป็นของเราและอาจจะเป็นชีวิตที่ได้รับมาแค่ครั้งเดียวเราจึงต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้ว่าการทำแบบนี้มันจะไม่ง่ายเพราะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเงินตราเวลาสุขภาพแต่ถ้าเราจะรอให้ทุกอย่างพร้อมมันก็ไม่ได้เริ่มต้นเลยสักทีงั้นวันนี้ค่ะเราลองมาเริ่มด้วยกันปรับเปลี่ยนวิธีคิดดูวิธีที่หนึ่งค่ะปล่อยวางอดีตและก้าวไปข้างหน้าอดีตก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะผิดหวังหรือหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่าให้มันมาฉุดรั้งชีวิตของคุณปล่อยมันทิ้งไปมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่เรื่องที่สองเวลาไม่เคยหยุดรอใครหากวันนี้คุณอยากทำอะไรก็รีบทำเพราะเวลามันไม่เคยหยุดรอใครเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะมีชีวิตไปได้นานอีกแค่ไหนซึ่งในโลกปัจจุบันนี้มักเกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอาชญากรรมแต่จะทำอะไรนั้นก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอข้อที่สามแสดงความรักออกไปในตอนที่ยังทำได้การแสดงความรักให้กับคนที่เรารักทำมันได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าชีวิตเรามันสั้นอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเสียเปล่าเพราะเราไม่รู้หรอกว่าจะอยู่ด้วยกันไปได้อีกนานแค่ไหนจะดีกว่าไหมถ้าทำได้ตอนที่ยังมีโอกาสข้อที่4ปฏิเสธสิ่งที่ไม่อยากทำอย่ามามัวเกรงใจหากใครมายื่นข้อเสนออะไรก็ตามสิ่งนั้นเราไม่อยากทำถ้าไม่อยากทำถ้าไม่ชอบก็แค่ปฏิเสธมันไปเว้นเสียแต่ว่ามันเป็นงานเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบซึ่งเราคงจะละเลยไม่ได้และข้อที่5ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มที่การลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่จะทำให้เราไม่มานั่งเสียใจภายหลังว่ามันจะพลาดพลั้งผิดหวังหรือไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็ตามเพราะถือว่าเราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและตั้งใจทำมันออกมาให้ดีเท่าที่ตัวเราจะเป็นไปได้